นี่ก็กำลังทำโต๊ะอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวก็จะไปเก้าอี้พนักพิงต่อแล้วนะไม้ปกติไม้พาเลทนี่เขาจะเป็นออกค้ำๆดำๆนะนะครับแบบเหมือนประมาณเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะค้ำๆดำๆนะนะคราวเนี้ยเวลาเราเอามาทำงานอ่ะเราต้องขัดแต่งให้มันเรียบนะแล้วก็เอามาปรับตรงนะครับเห็นนะไม้สังเกตนะครับว่าไม้จะค่อนข้างตรงนะนะครับไม้ที่เขามาจากโรงเนี่ยบางทีมันยังไม่ตรงทีเดียวเราต้องเอามาเข้าเครื่องปรับตรงนะครับขัดให้เงานะครับให้ใสนะนะครับขั้นตอนมันก็อาจจะจุกจิกหน่อยนะเหมือนปิดทองหลังพระนะแต่ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่รู้นะเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะไปทำเก้าอี้พนักพิงต่อแหละขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ